วันนี้เดี๋ยวเรามาดูการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญนะครับที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทุกคนร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจนะครับเพื่อที่จะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ติดตามจากคุณวรรณชนกสังฆเวชรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับติดตามได้เลยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะการเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวค่ะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรลืมนะคะนั่นก็คือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเพื่อที่จะผ่านจุดคัดกรองเข้าไปภายในนะคะก่อนที่จะได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคค่ะค่ะแล้วพอผ่านจุดคัดกรองเข้ามานะคะเราก็จะมาพบกับจุดตรวจกระเป๋าสัมภาระค่ะเพื่อที่จะป้องกันอาวุธผ่านเข้ามาภายในงานค่ะไม่มีกำลังเชิญด้านในเลยขอบคุณค่ะโดยก่อนที่เราจะเข้าไปในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะสิ่งแรกที่ทุกคนต้องผ่านนั่นก็คือจุดคัดกรองตามบริเวณต่างๆค่ะที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้ประชาชนผ่านการคัดกรองเข้ามาเพื่อเที่ยวชมงานกันอย่างมีความสุขป้องกันมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในบริเวณนี้ค่ะเนื่องจากตลอดทั้งวันนะคะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งประชาชนที่ร่วมงานนะคะจะต้องพกบัตรประชาชนส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะให้แสดงพาสปอร์ตเดินผ่านจุดคัดกรองและเปิดกระเป๋าสัมภาระเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นค่ะป้องกันการนำสิ่งของมีคมและอาวุธเข้ามาในพื้นที่ค่ะโดยประชาชนที่เข้าร่วมงานนะคะต้องแต่งกายย้อนยุคเกงขาสั้นเสื้อกล้ามสายเดี่ยวหรือรองเท้าแตะค่ะทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางมาต่างรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลประชาชนอย่างเต็มความสามารถค่ะพี่ก็รู้สึกมั่นใจนะคะเพราะว่าผ่านเข้ามามีจุดเข้ากล้องถึง2ครั้งครั้งแรกก็คือให้ดูบัตรประชาชนก่อนค่ะแล้วก็ผ่านเครื่องสแกนแล้วก็อีกทีนึงอีกก็คือมั่นใจว่าจะไงเราก็ปลอดภัยแน่นอนจ้ะรู้สึกว่าเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่แล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้มาค่ะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็ผ่านจุดคัดกรองเข้ามาแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวชมภายในงานกันนะคะตอนนี้ต้องขอตัวไปเที่ยวก่อนค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ